ท้องวันนี้เลยหน้ากับเสียงไม่หนีกันเลยนะคะครับผมเสียงกับหน้าไปทางเดียวกันและกรรมการก็ฟังกันนิ่งเงียบเลยใช่ไม่มีกดปุ่มหยุดร้องเลยเนาะถ้าอย่างงั้นตัดสินก่อนดีกว่าเชิญน้องไวโอลินฝั่งตัดสินก่อนเลยค่ะครับถ้าชอบน้องฟ้านะคะกดปุ่มสีแดงค่ะถ้าชอบน้องไวโอลินนะคะกดปุ่มสีน้ำเงินค่ะได้ยอดไปเลยครับน้องฟ้าที่สามารถเฉือนเอาชนะน้องไวโอลินไปได้สงสัยกรรมการจะตัดสินใจยากแน่ๆเลยไปฟังกันเลยครับพี่ดาวก่อนเลยค่ะพี่ดาวให้มันพูดยากอ่ะมันตัดสินใจยากมากนะคะเพราะว่าน้องไวโอลินเนาะพี่ดีใจหลายทีเป็นคนอีสานที่ร้องเพลงเหมือนพี่ฟังพี่ฟังมาทุกคนน้องฟ้าเพิ่นก็ร้องดีโตก็ร้องดีเขาเรียกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องเพลงที่ใส่อารมณ์โดยไม่ต้องบรรยายอะไรมากเพราะว่าหนูใส่มานี่นะคะไม่มากไม่มาจนเกินไปชอบพี่หนูร้องแบบนี้นะคะมันอาจจะล้ำกันนิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูร้องมาวันนี้หนูทำดีมากพี่มากหลายทุกอย่างแต่เสียใจเด้อพี่ให้กำลังใจมือหนามาอีกรับรองว่าการเป็นศิลปินค่ายอาสยามอยู่บ่ไกลเอื้อมสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อันดาจ๋าค่ะร้องดีทั้งสองคนเลยอะค่ะตัดสินใจยากพอสมควรนะคะแต่ว่าชอบน้องไวโอลินตรงที่รู้สึกว่าฟังสบายๆแล้วก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ลีลาท่าทางอะไรก็โอเคเอาเป็นแบบว่าตัดสินใจยากพูดยากก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนค่ะขอบคุณค่ะพี่ยงจ๋าไวโอลินครับวันนี้ไวโอลินร้องได้ดีมากแล้วก็ร้องไม่มีที่ติเลยเพียงแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าเพลงใครโหดกว่ากันวันนี้ด้วยที่ฟ้าชนะเนี่ยฟ้าไม่ใช่ว่าเหนืออะไรเหนือตรงที่ว่าเขามีลูกคือลูกเล่นเยอะและตัวหนูเองก็ร้องได้ดีมากๆวันนี้ยังคุยกันว่าถ้าไม่มีฟ้าเนี่ยไวโอลินก็ต้องชนะแน่นอนวันนี้ขอบคุณค่ะพี่ตั๊กจ๋าชอบทั้งคู่ค่ะแต่บังเอิญว่าวันนี้ไวโอลินมาเจอเซียนซะแล้วนะคะเพราะฟ้านี่เขาประสบการณ์ในการร้องเพลงคือฟีลลิ่งอารมณ์ต่างบนเวทีที่ฟ้าทำนี่คือแบบว่าสุดยอดเลยพี่ไปดูภาพถ่ายกันนะคะเนี่ยเป็นไงฮะเกี่ยกันตรงปลายจมูกนิดเดียวใช่ค่ะนะคะเส้นยาแดงผ่า8มากเลยขนาดนั้นเลยเย้ yeah. อย่างที่แบบสูสีไงอ๋อขอบคุณค่ะค่ะน้องไวโอลินฟังคอมเมนต์ไปแล้วเป็นไงลูกค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับท่านกรรมการทุกๆท่านนะคะก็จะนำคำติชมนะคะไปปรับปรุงนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไวโอลินครับค่ะก็เสียดายนะคะว่าไม่ได้เพราะว่าไม่ได้นั่งบัลลังก์นะคะก็เป็นคนสุดท้ายด้วยก็เลยไม่มีโอกาสได้นั่งบัลลังก์เลยนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้พี่ฟ้าเหนือกว่าจริงๆนะคะช่วงที่ตัดสินก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะก็มีลุ้นๆตัวเองบ้างค่ะก็เห็นกรรมการ2ท่านกดสีน้ําเงินแล้วก็ลุ้นพี่ตั๊กค่ะว่าจะกดสีน้ําเงินมั้ยแต่ก็กลายเป็นแดงค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องฟ้าด้วยค่ะสําหรับผู้เข้าประกวดนะคะสําหรับทุกภาคต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกยังไงแล้วก็เหมือนกันคนไทยเหมือนกันมีกําลังใจทุกคนนะและที่สําคัญเก่งทุกคนและที่น่ารักไปยิ่งที่สุดเลยคือท่องคำขวัญของจังหวัดของตัวเองได้อ่ะ อันนี้คือชอบมากเลยครับผมแต่ที่ท่องง่ายที่สุดเลยคำขวัญกระบี่ครับสั้นมากเลยนะอันนี้จำสบายใช่สั้นมากแต่